بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะบางตาไปทราบว่ามีการเดินทางใช่ไหมหลายๆท่านน่าจะเดินทางเพราะวันนี้เขามีงานไม่ว่ากันนะครับคนที่อยู่ก็เรียนกันไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการที่จะได้ทบทวนใช่ไหมก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเรานะครับเรื่องที่จะทบทวนนะทุกครั้งผมจะบอกว่าทบทวนนะเพราะเรื่องศาสนาผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรามันเป็นเรื่องเดิมๆมันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเอามาปัดฝุ่นในบางเรื่องที่เราอาจจะเขาเรียกพลาดไปหรือว่าลืมทำนะตอนนี้ก็มาปัดฝุ่นมาทบทวนกันนะครับเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับก็ตั้งเอาไว้เป็นหัวข้อก็คือว่าผลจากการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ผลร้ายนะฮะก็คือผลร้ายแน่นอนนะผลจากการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีเงื่อนไขในการปฏิบัติก็คือว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซอิลลาลิยะบูดูนนั่นคือเงื่อนไขที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งก็คือว่าพระองค์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันแปลว่าการที่พวกเราถูกสร้างถูกกำเนิดขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้หลักง่ายๆมีอยู่ข้อเดียวเด่นๆเลยก็คืออะไรสร้างมาเพื่อให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั่นคือจุดใจความเลยนะครับว่าเราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำหรือว่าอยากจะปฏิบัติตัวแบบไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับอิสลามมีแบบแผนมีแนวทางในการปฏิบัติซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบหรือว่าแนวทางนั้นเราได้มาจากการเรียนรู้จากชีวประวัติจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นศาสนทูตนี่คือความง่ายดายของอิสลามนะครับที่ว่าเวลาอัลเลาะห์ส่งบัญญัติมาแล้วมีคำสั่งมาแล้วอัลเลาะห์ก็ให้อะไรล่ะให้ผู้แสดงแบบมาทำให้ดูด้วยเราจะได้ไม่งงทีนี้หน้าที่ของเราก็เลยต้องเรียนแล้วก็พยายามปฏิบัติตามหรือถ้าเรียกว่าเรียนแบบนั่นแหละครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ถ้าหากว่าทุกคนดีหมดก็คงไม่ใช่ปัญหาถ้าทุกคนอยู่บนหลักการเหมือนกันหมดก็คงไม่ใช่เรื่องราวใหญ่ตัวอะไรแต่ว่ามันก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีบางกลุ่มบางคนที่ยึดมั่นต่อหลักการศาสนาในขณะที่อีกหลายๆคนเราใช้คำว่าอีกหลายๆคนเพราะถ้าจะเปรียบเทียบในส่วนของปริมาณแล้วนี่ก็จะเห็นว่าไอคนที่มันเคร่งคัดกับไอคนที่ไม่เอาไหนเนี่ยใครมันเยอะกว่ากันคนเคร่งคัดน้อยกว่านะน้อยกว่าเอาในที่เราเห็นอยู่ในสังคมเนี่ยในซอยบ้านเรามั่งไหนๆก็แล้วแต่แล้วก็จะเห็นว่าคนที่เต็มที่กับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมีน้อยพอเราไปเปรียบเทียบกับไอประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาอัมบิยะบรรดานบีก็จะเห็นว่าคนที่อยู่ร่วมกับนบีก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนบีแต่ละท่านไปดูได้ไอ้ที่รอดมากับนบีทั้งหลายเนี่ยมีไม่จำนวนไม่ได้เยอะนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องยึดมั่นหรือว่ายืนหยัดอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์ให้เยอะเพราะนั้นจะต้องหาตัวช่วยหาวิธีการในการที่จะได้ทำให้อีหม่านมันเพิ่มทีนี้ถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ล่ะไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างหรือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะมีผลร้ายกับเราแน่นอนมันก็จะเป็นผลเสียกับชีวิตของเราแน่นอนเพราะต้องอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเราจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นอายะที่เราคุ้นหูที่สุดแล้วแหละนะเพราะว่าพอได้ยินอายะนี้ทีเราก็จะตะแคงหูฟังแล้วว่าเป็นคนรู้จักเราหรือเปล่าเป็นญาติเราหรือเปล่าเป็นคนใกล้ชิดเราหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าอินนาลิลลาฮิเนี่ยจะเป็นประโยคที่เอามานำหน้าการสูญเสียซึ่งเราก็จะรู้แหละว่ามันจะต้องมีใครจากเราไปเพราะนั้นเวลาที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราก็เลยจะต้องประคับประคองอีหม่านของเราอย่าให้จากไปบนพื้นฐานหรือว่าอย่าให้จากไปแบบผู้ปฏิเสธเพราะนั้นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็ยังต้องเป็นผู้ศรัทธาจะในอดีตจะปัจจุบัน
อินชาอัลลอฮ์ในอนาคตต่อไปจนกว่าเราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็ยังต้องเป็นผู้ศรัทธาฉะนั้นเราจะต้องไม่กลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันจะมีผลเสียตามมามันจะมีผลร้ายตามมาวันนี้ก็เลยตั้งเป็นประเด็นเอาไว้นะครับก็จะมี3ประเด็นด้วยกันผมจะพูดถึงสาเหตุก่อนว่าสาเหตุอะไรที่มันทำให้คนเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เสร็จแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรแล้ววิธีแก้ไขควรจะต้องทำยังไงนะเอาเป็น3ประเด็นใหญ่นะครับ3ประเด็นใหญ่ๆเพราะนั้น เวลาเราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมนุษย์หรือคนอื่นๆก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตัวเราก็เหมือนกันนะเพราะต้องยอมรับว่าเราเนี่ยคงไม่ได้อยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ 100% เต็มเพราะมันจะมีบางช่วงบางเวลาที่เราอาจจะละเลยไปบ้างหรือพลาดไปบ้างหรือลืมไปบ้างมันก็คือการฝ่าฝืนนั่นแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็กลับมาได้เพราะเราตระหนักเราสำนึกผิดเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เลยทำให้เราอยู่บนคันลองที่ถูกต้องได้เพราะนั้นมนุษย์จะเป็นแบบนี้แหละครับมันไม่มีใครถูกทั้งหมดแล้วก็คงไม่มีใครผิดทุกเรื่องมันก็จะผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างเราก็เลยต้องมีการพยายามในการที่จะตรวจสอบตัวเราเองบ่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าเราผิดพลาดเรื่องไหนหรือเปล่าเราจะได้แก้ไขได้ทันนะครับทีนี้สาเหตุมาดูกันสาเหตุอะไรที่มันทำให้คนเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่หนึ่งเลยสาเหตุประการที่หนึ่งก็คือว่าเพราะอีหม่านมันอ่อนแอเพราะอีหม่านมันอ่อนแอซึ่งอันนี้มันเป็นสัจธรรมคนเนี่ยฮะถ้าอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์อีหม่านก็เพิ่มถ้าหันหลังให้กับหลักการของอัลเลาะห์อีหม่านมันก็ลดเพราะนั้นดอฟุนอีหม่านดอฟุนอีหม่านหรือการที่อีหม่านอ่อนแอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับอะไรกับมนุษย์โดยปกติทั่วไปอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานศาสนาอย่างเพียงพอเนี่ยโอกาสที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีแน่นอนนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนทำไมเขาถึงไม่ได้เคร่งครัดเหมือนกับเราหลายคนทำไมจึงไม่ได้ละหมาด5เวลาเหมือนกับเราเอาเรื่องละหมาดก็ได้เพราะเรื่องละหมาดเนี่ยจะเป็นภาพที่เราเห็นชัดมากๆถามว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ละหมาด5เวลาหรือบางคนไม่ได้ละหมาดสักเวลาเลยใช่มั้ยซึ่งเราก็เห็นอยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะทั้งที่คนเหล่านี้เป็นมุสลิมมั้ยก็ยังเป็นมุสลิมอยู่พอชื่อมันก็ใช่นะการแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ใช่แล้วเวลาและวิถีชีวิตอะไรต่างๆมันก็ใช่มีเรื่องเดียวที่มันไม่ใช่คือมันไม่ละหมาดจริงไม่ละหมาดนี่เรื่องใหญ่แล้วนะเพราะนบีบอกว่าไอ้สิ่งที่มันจะแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธเนี่ยอะไรรู้ไหมอัสซอละการละหมาดถ้าไม่ละหมาดดิบางทีเขาก็โยนให้ไปอีกฝั่งนึงแล้วนะแต่ทีนี้ว่าโยนไปเนี่ยมันเป็นแค่ลักษณะของพฤติกรรมเฉยๆที่ว่ามันไปเหมือนกับคนฝั่งตรงกันข้ามกับเราแต่ว่าอะกีดะห์เขายังใช้งานได้ไงอากีดะห์เขายังถูกต้องอยู่ก็คือเขาไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก็ยังถือว่าเขาเป็นมุสลิมอยู่ตายก็ยังฝังได้นะแต่ถ้าหากว่าเขาอากีดะห์คนละอากีดะห์กับเราแล้วเนี่ยอย่างนี้ไปคนละฝั่งเลยไปไหนก็ไปนะตายแล้วไปไหนก็ไปแล้วแต่เขาแล้วแหละแต่ถ้าหากว่ายังเป็นมุสลิมอยู่แม้ว่าเขาจะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะเขาจะทิ้งละหมาดเนี่ยแต่ว่าอุลามะห์เนี่ยเขาก็ปามาดไว้แรงนะเขาก็ถือว่าคนประเภทนี้เนี่ยอยู่อีกฝั่งไปแล้วนะเพราะอะไรด้วยหะดีษของนบีที่นบีบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่มันจะแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธคือการละหมาดเพราะนั้นถ้าหากว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นอีหม่านที่อ่อนมากๆเพราะนั่นเท่ากับว่าเขาไม่เคยสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าการสุญูดต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะทำให้เรานี่ยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์สุญูดต่ออัลเลาะห์ยิ่งทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะพบกับทางออกของปัญหาต่างๆสุญูดต่ออัลเลาะห์ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาอีหม่านของเราเพราะนั้นมันก็จริงตรงกันข้ามถ้าไม่ละหมาดอีหม่านมันก็อ่อนเพราะคนถ้าอีหม่านอ่อนอะไรอีกหลายๆอย่างมันก็จะตามมาการฝ่าฝืนต้องตามมาแน่นอนเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นในสังคมบ้านเราเยอะแยะเลยกับคนที่ละเมิดต่อขอบเขตที่อัลเลาะห์วางเอาไว้กินอยู่แบบไม่สนใจอะไรปฏิบัติตัวแบบไม่แคร์สื่อแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งโดยคิดว่านั่นคือสิทธิและเสรีภาพซึ่งอันนี้เป็นหลักประชาธิปไตยเขานะแต่ต้องบอกกับพี่น้องก่อนนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่อิสลาม 100% นะมันมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เป็นอิสลามเพราะนั้นเราอย่าไปอินกับมันเยอะเดี๋ยวอินกับมันจนกระทั่งเอามางัดข้อกับฮุกกลมของอัลเลาะห์เดี๋ยวก็ยุ่งกันยกใหญ่เลยเพราะในปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งไอ้นี่แหละเลือกตั้งอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะพออีกฝั่งนึงเอาหลักศาสนามาพูดอีกฝั่งนึงเอางัดข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็มันต้องมีฝั่งนึงเราลงนรกแล้วแหละใช่ป่ะล่ะเพราะเรากำลังอะไรอ่ะกำลังงัดข้อกับฮุกกลมของอัลเลาะห์ได้ยังไงนะไอ้ส่วนเราจะเอาอะไรมันเรื่องของเราแล้วไม่ใช่ปัญหาไม่คือเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองอยู่แล้วผมเคยเน้นย้ำไปแล้วนะว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเลือกตั้งเราจะเลือกใครสิทธิ์ของเราเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบเพราะอะไรครับเพราะเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ยังเป็นผู้ศรัทธาใช่ไหม
ทุกการกระทำของเรามันก็ยังต้องเป็นของเราไหมเพราะนั้นกุลลุกุมมัสอูลุนวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนครับจะเป็นใครก็ตามในวันนี้วันข้างหน้าอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดทำอะไรเพียงเล็กน้อยก็สอบสวนจะมากขนาดไหนก็สอบสวนสบายใจได้เพราะนั้นนึกตรงนี้ให้ดีนึกตรงนี้แล้วเราจะได้ระวังตัวได้เต็มที่เราจะกินเราจะอยู่เราจะปฏิบัติตัวนึกเสมอว่าเราคือผู้ศรัทธาเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาปุ๊บนั่นแปลว่าทุกอย่างมันจะต้องทำให้เราได้รับประโยชน์ได้รับผลบุญไม่ใช่ว่าทำให้เราพบกับการถูกลงโทษอย่าให้เป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นอีหม่านที่อ่อนอันเนื่องมาจากคนเนี่ยทำไมหันหลังให้กับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาสมบูรณ์แล้วนะศาสนาสมบูรณ์แล้วและศาสนาก็ไม่ได้ตกต่ำด้วยนะอันอิสลามมุยะลูวะลายุอะลาอะไรฮินบีบอกอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าแปลว่าอิสลามไม่ได้ตกต่ำแต่ไอ้ที่ตกต่ำคือแขกผมเน้นย้ำว่าเป็นแขกนะที่มันตกต่ำเพราะอะไรไม่ละหมาดอย่างเงี้ยกินอะไรไม่เลือกอย่างเงี้ยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเราเห็นอยู่ในสังคมของเราเนี่ยไอ้คนแบบนี้มีเยอะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจึงทำใหสะท้อนว่าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอเพราะอีหม่านอ่อนแอผลร้ายผลเสียมันจะตามมานั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาถ้ากลับเนื้อกลับตัวไม่ได้เข้ามาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องในซิรอตุลมุสตะกีมไม่ได้เนี่ยมันก็อีกทางนึงแล้วแหละถ้ามาทางตรงไม่ได้มันก็ต้องไปอีกทางนึงอ่ะอีกทางนึงมันก็ไปอีกที่นึงเหมือนกันนะไอซิรอตุลมุสตะกีมเราไปสวรรค์อีกทางนึงก็ไปที่ไหนอ่ะนั่นแหละ เพราะนั้นสาเหตุที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์1เพราะอีหม่านอ่อนอีหม่านอ่อนนะครับประการที่2สาเหตุที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อีกก็เพราะว่าอะไรเพราะทำตามนัฟซูทำตามนัฟซูและชอบทำในสิ่งที่มันชุบฮัตทำตามนัฟซูไปดูได้นัฟซูเนี่ยในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอินนันนัฟซะละอัมมารอตุนบิซูนัฟซูของมนุษย์เนี่ยมันจะนำเราเนี่ยไปสู่การทำความชั่วซะส่วนใหญ่ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะอะไรเพราะนัฟซูเนี่ยมันคืออารมณ์ฝ่ายต่ำที่เราแปลเป็นภาษาไทยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฝ่ายต่ำเนี่ยแปลว่ามันไม่ฝ่ายสูงแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราทำตามนัฟซูมันก็จะพาเราไปทำแต่ไอสิ่งที่เป็นความผิดอยู่นั่นแหละทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนนำไปสู่การกินไม่เลือกทิ้งละหมาดนินทาทำอะไรต่ออะไรมากมายที่มันเป็นงานดีทั้งหลายเพราะนัฟซูมันจะดึงไปตรงกันข้ามหมดเลยเพราะนั้นสังเกตดูได้คนที่อีหม่านอ่อนเพราะทำตามนัฟซูแต่ถ้าเรามีอีหม่านที่เข้มแข็งเราเอาอีหม่านไปครอบนัฟซูเอาไว้พอนัฟซูมันอ่อนอีหม่านมันแข็งกว่าเราก็จะเป็นคนที่เคร่งครัดกับหลักศาสนาเพราะนั้นไปดูได้ไอ้คนที่มันไม่เอาไหนอะไม่เอาไหนเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่านัฟซูมันแรงเพราะนัฟซูแรงนั่นแปลว่าอีหม่านมันอ่อนเพราะมันตรงกันข้ามอยู่แล้วนะมันโจทย์กันถ้าอีหม่านมันเยอะกว่านัฟซูมันก็ต้องอ่อนแรงกว่าแต่ถ้านัฟซูมันแรงกว่าแปลว่าอีหม่านมันอ่อนคนพออีหม่านอ่อนมันทำอะไรได้หลายอย่างและสาเหตุที่อีหม่านอ่อนเนี่ยเนื่องจากนัฟซูแล้วอะไรอีกเขาเรียกการทำในสิ่งที่เป็นชุบฮัตชุบฮัตเนี่ยแปลว่าความคุมเครือกินก็ชุบฮัตนะหลักการศาสนาอะกีดะห์กับชุบฮัตอะกีดะห์ชุบฮัตเนี่ยไม่ได้ควรทำไม่ควรทำอะไรไม่รู้แหละคือสรุปแล้วก็คือไม่ได้หารายละเอียดไม่ได้ศึกษายิ่งการกินจะเห็นชัดนะในหะดีษนบีจึงบอกว่าอันฮาลาลุบัยยินุนวันฮารอมุบัยยินุนนะฮาลาลก็บัยยินฮารอมก็บัยยินแต่ว่าบัยนะฮูมาระหว่างมันเนี่ยมุตชาบิฮัตก็คือชุบฮัตนั่นเองมันเป็นสิ่งคุมเครือเพราะนั้นนบีบอกว่าให้ทิ้งสิ่งที่คุมเครือซะนั่นหมายความว่าถ้าไอ้ต้นทางมันเราเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เคยฮาลาลแล้วไม่ต้องมาสงสัยว่าเฮ้ยมันฮาลาลหรือฮารามให้ทิ้งไปเลยว่าให้ตัดเขาเลยเอาให้มั่นใจไปเลยว่าต้นทางมันคือยังฮารามอยู่เพราะต้นทางมันฮารามถึงแม้ว่าเฮ้ยมันจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เพราะอะไรท่านในหะดีษบทหนึ่งนบีบอกดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกแปลว่าทิ้งสิ่งที่สงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยแปลว่าถ้าเดิมๆมันอยู่ในข่ายที่ฮารามแล้วก็หลังจากนั้นมามีข้อมูลว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ให้ตีไว้ก่อนว่าฮารามอันนี้เอาชัวร์ไงเอาชัวร์จนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันฮาลาลนะเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับอาหารชนิดนึงใช่ไหมเหมือนกับไก่ทอดชนิดนึงเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะไก่ทอดชนิดนึงเนี่ยก็มีปัญหามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้กินได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเคยมีตาฮาลาลมาก่อนไงพอมีตาฮาลาลมาก่อนเราก็กินไม่ว่ากันพอไม่มีตาฮาลาลกูก็ยังกินอยู่ใช่ไหมเราก็ยังกินอยู่เพราะอะไรเอาก็เคยกินพอเอาแล้วทำไมตาฮาลาลไม่มีเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เราก็โยนไปนั่นอีกเนี่ยมันก็เลยยุ่งกันใหญ่เลยไงเพราะนั้นอย่าลืมว่าอันไหนที่มันชัดเจนอ่ะเราก็อย่าลืมว่าเราต้องให้เครดิตเขานะ
ไอการออกตาฮาร้านเนี่ยแปลว่าเรามีเจ้าหน้าที่รับรองรับผิดชอบผมเคยสอนเด็กนะเวลาเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายใช่ไหมอยากจะกินอะไรก็แล้วแต่หยิบดูสักนิดมีตาฮาร้านไหมถ้ามีตาฮาร้านเคยซื้อมีฮาร้านไหมล่ะถ้ามีก็เอาฮะถ้าเพราะถ้าไม่มีก็ต้องตีไว้ก่อนว่ามันยังไม่ฮาร้านมันใช่โดยหลักคือถ้าไม่มีส่วนผสมเนี่ยมันฮาลาลแต่ใครรับรองเราอ่ะอย่าลืมดิว่าถ้ามีตาฮาลาลมันแปลว่าเขาก็ต้องพิถีพิถันในการทำเพราะมันมีการตรวจส่วนอีกอันนึงเนี่ยถึงแม้มันจะฮาลาลแต่มันไม่ได้ตาฮาลาลเขาจะพิถีพิถันเหมือนอันนี้หรือเปล่าเห็นไหมล่ะนี่คือความต่างผมก็เข้าใจนะว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะกินได้เพราะอะไรเพราะดูแล้วส่วนผสมไม่ได้มีอะไรแต่อย่าลืมว่าถ้ามีตาฮาลาลพอมีการตรวจเขาต้องพิถีพิถันไหมต้องพิถีพิถันสิเพราะต้องมีการเข้ามาตรวจไม่งั้นไอ้คนเซ็นก็ต้องรับผิดชอบเราด้วยไงแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตรวจนี่พอเขาไม่ได้ตรวจถึงแม้มันจะฮาลาลเขาไม่ได้ตรวจมันก็อาจจะปนนั่นนู่นปนอันนี้เครื่องไม้เครื่องมืออย่าลืมว่ามันก็มาต้องแยกเพราะอะไรก็ฉันไม่ได้ขอตาฮาลาลตัวนี้นี่เนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็ความชัวร์นะผมอันนี้ไม่รู้อ่ะเราบอกไม่ได้ไงฮะ ใช่ไหมคืออย่างนี้หลักของเราคืออย่างนี้หลักของเราเนี่ยเอาหลักแบบปุถุชนทั่วๆไปเอาเท่าที่รู้และมองเห็นมึงออกไหมฮะเท่าที่รู้มองเห็นแปลว่ามีตาฮาลาลไหมมีสบายใจถ้าไม่มีเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่อันนี้เราไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราพูดมากไม่ได้ถ้าพูดมากเดี๋ยวกลายเป็นฟิตนะแล้วมันจะยุ่งใช่ไหมเพราะนั้นเราก็หยุดไว้แค่ตรงที่ว่าไม่มีสบายใจเราดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหตาฮาลาลเนี่ยเพียบเลยนะยี่ห้อขนมปังทั้งหลายเนี่ยมันจ้องจะขอเพราะอย่าลืมมันไม่ได้ขายเราอย่างเดียวนะใช่ไหมมันส่งไปขายต่างประเทศด้วยถ้าถามว่าเขาได้กำไรพูดง่ายๆก็ขายต่างประเทศได้มากกว่าขายในเมืองไทยอีกใครจะมาประท้วงตาฮาลาลเขาถึงไม่สนใจไงไม่กินกันหลงมึงเดี๋ยวอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะคนกินเขาเยอะกว่าวันนั้นเลือกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาหารการกินสำคัญมากๆกินของที่ชุบบะฮัดเราก็ไม่รู้ฮาลาลไม่ฮาลาลไอความชุบบะฮัดเนี่ยนบีให้ตัดทิ้งเลยให้ยึดเอาชัวไว้ก่อนฮาลาลก็คือฮาลาลฮารอมก็คือฮารอมแล้วเสร็จแล้วยังไงอ่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาพิถีพิถันทำไมกับเรื่องกินมากๆนักหนาเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้การกินของเราเนี่ยผมเคยเรียนกับทุกท่านไปบ่อยแล้วแหละว่ามันเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรามันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราถ้าหากว่าเราขอดูอาด้วยกับเลือดเนื้อที่ฮารามอัลลอฮ์จะรับดูอาเราไหมอ่ะเหมือนกับตัวอย่างของคนคนนึงใช่ไหมที่นบีเล่าให้ฟังเดินทางมาแย่เลยในทะเลทรายอ่ะเสร็จแล้วยกมือขอดุอายารอบก็หายน้ำโอ้พระเจ้าของฉันโอ้พระเจ้าของฉันนบีก็บอกว่าคนนี้อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของมันได้ยังไงล่ะเพราะอะไรอ่ะเสื้อผ้าก็ฮารามขโมยชาวบ้านเข้ามาอาหารการกินก็ไปลักขโมยเข้ามาอย่างเงี้ยไอ้ทรัพย์เหล่านี้มันมาประกอบเป็นเลือดเป็นเนื้อเราเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเรายกมือขอดุอาอัลลอฮ์ก็จึงไม่รับการขอดุอาของเราท่านนบีจึงเตือนไงว่ากุลุละมินนาบะตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่เติบโตมาเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยจากทรัพย์หรืออาหารที่มันฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังถึงบอกว่าอีมานที่อ่อนเพราะกินของชุบบะฮัดอีมานที่อ่อนเพราะทำของชุบบะฮัดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราเลยต้องเลือกเอาชัวไว้ก่อนเอาชัวไว้ก่อนจนกว่าเราจะมั่นใจว่าอันนี้กินได้หรือว่าจนกว่าเราจะมั่นใจว่าอันนี้ทำได้เพราะมันจะมีทำด้วยเหมือนกันไอ้บางอย่างที่ทำเนี่ยเผื่อจะได้เนี่ยมีเหมือนกันนะไอ้แบบเผื่อจะได้เผื่อจะได้เนี่ยแปลว่าฟันธงได้เลยถ้าเผื่อจะได้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้ามันได้มันมีหลักฐานมาแล้วใช่ไหมถ้ามันได้มันต้องมีคนทำพร้อมหลักฐานชัดเจนมาแล้วซึ่งคนทำก็ต้องมาจากท่านนบีแน่นอนแล้วก็ไล่เรียงมาบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอินทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงเราอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ไอ้ประเภทแบบเผื่อจะได้ที่มาเกิดขึ้นในยุคของเราไอ้นี่ระวังให้ดีว่ามันจะไม่เผื่อจะได้มันจะได้อย่างอื่นแทนผลบุญมันจะไม่ได้นะมันจะไม่ได้อย่างอื่นแทนเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นสาเหตุทำให้อีมานอ่อนอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เราฝ่าฝืนอีมานอ่อนแล้วก็ยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นของชุบฮัตแล้วก็ทำตามนับซูทำตามอารมณ์ไฟต่ำทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นผลงานของเราเนี่ยจึงกลายเป็นผลงานที่ไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเหมือนกับเราหมกมุ่นอยู่กับการทำความชั่วความชั่วจริงๆบางทีบางเรื่องมันไม่ได้เป็นความชั่วที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่ามันทำอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนบาปเล็กอ่ะบาปเล็กทำมากๆทำมากๆทำมากๆกลายเป็นบาปใหญ่ได้
เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนการที่เราทำอะไรสักอย่างสะสมไว้ซึ่งความผิดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าหากยิ่งหากว่าเรายิ่งห่างไกลกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยใกล้นรกมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเรามุ่งหน้าเข้าหาอัลเลาะห์ใกล้อัลเลาะห์มากเท่าไหร่ก็ห่างไกลนรกมากเท่านั้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะนั้นอีหม่านที่อ่อนก็เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไอ้คำว่าชุบฮัตเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเขาบอกว่าในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของไอ้คำว่านับซูนะนับซูเนี่ยนับซูในหมกมุ่นหรือว่าอะไรดีเขาเรียกเกี่ยวกับสตรีเพศอันนี้ลุ่มหลงเกินเหตุแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็ลูกๆนับซูทั้งนั้นเนี่ยที่หมดที่พูดมาเนี่ยเกี่ยวกับนับซูทั้งนั้นอันนี้เขาอธิบายเอาไว้นะว่ามันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกสรุปแล้วนับซูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรรู้ไหมนับซูมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยดุนยานับซูของคนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยดุนยาทีนี้คำถามตามมาคือว่าปัจจัยดุนยามีได้ไหมก่อนมีได้ไหมปัจจัยดุนยามีได้ไม่มีปัญหามีได้แต่ถ้าเราไม่คุมนับซูเนี่ยมันก็จะอาศัยปัจจัยดุนยาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราครอบครองเนี่ยมันจะชี้นำเราไปสู่การทำความชั่วหรือไปสู่การฝ่าฝืนแต่ถ้าหากว่าเรามีอีหม่านปัจจัยดุนยาเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์กับเราได้เพราะนั้นผู้หญิงสบายใจได้นะเดี๋ยวบอกโอ้โหขึ้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงกันเลยอย่าลืมนะปัจจัยดุนยานบีบอกไงนบีบอกว่าอัดดุนยากุลุฮามาตาอุนดุนยาทุกอย่างเนี่ยมันคือมาตามันคือปัจจัยว่าค่อยรุมาตาอีฮาอันมัดอัตุซอลิฮะแต่ปัจจัยที่ดีที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอันมัดอาอซอลิฮะคือใครอ่ะภรรยาที่ซอลิฮะภรรยาที่มีศาสนาภรรยาที่เคร่งครัดนั่นแหละครับนั่นคือแจ๋วที่สุดแล้วเพราะนั้นเราสบายใจได้เขาไม่ได้พูดว่าหมายเขามียกเว้นเอาไว้ว่าผู้หญิงโดยทั่วไปถ้าไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนามันก็จะอยู่ในข่ายนี้แต่ถ้าอย่างเราอย่างเงี้ยเราฟังศาสนาเราเคร่งครัดกับหลักการศาสนาเราคือคนที่อันมัดอัตุซอลิฮะครับก็คืออยู่ในข่ายของมุมินะหรือว่าคนดีหรือว่าภรรยาที่ดีนั่นเองเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ครอบครองหรือที่เราเรียกว่ามาตาอดุนยาเนี่ยมันมีกันได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้ามันมากจนเกินไปหรือว่าเราไม่ได้บริหารจัดการให้ดีปล่อยให้มันเป็นสาเหตุในการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ก็เป็นไปได้อย่างเช่นในอัลกุรอานอัลเลาะห์เตือนอย่างนี้ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลาตุนฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลละโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ให้ทรัพย์ของสู่เจ้าลูกๆของสู่เจ้าทำให้พวกเจ้าลืมอัลเลาะห์เห็นไหมไม่ใช่มีไม่ได้มีได้แต่ต้องดูแลให้เป็นแต่ถ้ามีแล้วเป็นแบบนี้เป็นยังไงเดือดร้อนเลยเพราะว่าบางคนรักลูกรักครอบครัวรักทรัพย์สินเงินทองซึ่งไม่ใช่บางคนทุกคนก็รักกันนะรักละเรามีแล้วเราก็ต้องรักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของเรามีแล้วไม่รู้เรื่องมีแล้วไม่รู้หน้าที่มีลูกมีหลานแต่เราไม่ได้ดูแลเขาให้ดีไม่ได้สนใจในการที่จะปลูกฝังเรื่องราวของศาสนาให้กับเขาไม่ได้สนใจในการที่ให้อิสลามกับเขาเขาก็เติบโตมาเป็นแบบคนทั่วไปนมาดบ้างไม่นมาดบ้างถือศีลอดบ้างไม่ถือศีลอดบ้างสุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆเขาเหมือนคนอื่นๆเขาซึ่งยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะว่าไอแนวความคิดของตะวันตกเลยเอาตะวันตกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตะวันตกเนี่ยความคิดเร็วๆทั้งนั้นแหละหลายเรื่องครับหลายเรื่องเอาที่เราเห็นอยู่แล้วกันนะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่หลายเรื่องที่มันเข้ามาแล้วถามว่า1มันขัดต่อหลักการศาสนาของเราแน่นอนแล้ว2มันมาทำลายเขาเรียกแนวปฏิบัติดีๆของคนโดยทั่วไปซึ่งก็หมายถึงสังคมไทยเราด้วยก็ถูกทำลายไปโดยปริยายด้วยเหมือนกันแต่หลักการหลายอย่างของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะเอาง่ายๆเอาเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่ลูกเนี่ยเราจะเห็นชัดตะวันตกฝรั่งเขาแคร์กันไหมไม่วิถีชีวิตของเขาคือยังไงเวลาลูกอายุ16 17อายุลูกประมาณอายุ18ลูกไปทางพ่อแม่ไปทางก็ไปใช้ชีวิตแล้วถามว่านี่คือสังคมมนุษย์เหรอนี่คือสังคมของคนที่เจริญแล้วหรือไม่ใช่อิสลามบอกไม่ใช่อิสลามบอกว่ายังไงเราก็ยังต้องดูแลกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของการดูแลพ่อแม่อิสลามวางโอ้โหกฎกาไว้นั่นมากเลยว่าคนมีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ถ้าไม่ได้เข้าสวรรค์แปลว่าหน้าอุสูอย่างมากเพราะอะไรอ่ะเพราะสาเหตุที่จะทำให้คนเข้าสวรรค์คือการดูแลพ่อแม่ว่าบินวาลีได้หนีอาซานะและทำความดีกับพ่อแม่แล้วถามว่าพ่อแม่ไปทางลูกไปทางจะดูแลกันตอนไหนอ่ะคิดถึงกันทีก็โทรหากันทีอย่างนั้นเหรอ
นั่นไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่เจริญแล้วคนที่เจริญแล้วมันแปลว่าเราจะต้องดูแลผูกพันกันมีโอกาสในการที่จะเราจึงเห็นว่าหลักการของศาสนาเราเนี่ยไม่ได้สอนให้เราห่างกันเลยนะคนใกล้ชิดยิ่งต้องดูแลคนรู้จักเราก็จะต้องไปเยี่ยมไปเยียนกันใช่ไหมเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติเราเป็นเพื่อนเราหายหน้าหายตาไปก็ต้องยกหูโทรศัพท์ถามหน่อยเป็นยังไงแต่ไม่เห็นมาเกิดอะไรขึ้นเผื่อจะไปเยี่ยมเห็นไหมนี่ขนาดคนอื่นนะแล้วถามว่าพ่อแม่ล่ะหลายคนก็เลยเราเห็นคลิปแล้วโอ้โหเห็นคลิปแล้วสะเทือนใจคิดว่าหลายท่านเห็นแล้วแหละเป็นคลิปที่ออกมาพูดถึงเป็นเหมือนเป็นการด่าบุพการีด้วยซ้ำว่าไอการกระทำมันไม่ถูกต้องมันก็โอเคแหละผมก็เข้าใจว่าในภาพนึงเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาในลักษณะแบบนั้นเวลาเขาโตมาแบบนั้นเขาก็เลยมองว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เคยดูแลเขาแต่พอเรามองกลับไปตั้งแต่ต้นทางผมเคยเอาเรื่องนี้มาพูดที่นี่แล้วแหละนะว่าการสร้างความสุขในบ้านมันเป็นเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยนะต้นทางยังไงล่ะเลือกคู่ครองให้ถูกต้องซะก่อนนั่นหมายถึงเขาก็มีศาสนาเราก็มีศาสนาแล้วปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าไอ้วิถีชีวิตที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้สนใจอ่ะใครจะศาสนาไหนกูไม่รู้อ่ะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มองกันไปมองกันมาก็ไปมีอะไรกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วพอหมั่นไส้กันไม่พอใจกันก็ต่างคนต่างไปก็ไปมีกันใหม่อันนี้มันถามว่านี่อันนี้มันวิถีชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้มีอารยธรรมใช่หรือมันไม่ใช่ไงแต่บอกอิสลามเนี่ยวางไว้สวยงามที่สุดแล้วในเรื่องของการเลือกคู่ครองจนกระทั่งมีลูกเลี้ยงลูกยังไงให้เขาดูแลให้อิสลามกับเขายังไงพอเติบโตมาเขาจะได้เข้าใจว่าเขามีบทบาทที่จะต้องปฏิบัติกับเรายังไงอันนี้คือสิ่งที่อิสลามสอนเพราะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยเพราะมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแต่มันจะต้องไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมุสลิมเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องยังไงอ่ะมันก็ต้องต้นทางให้ถูกซะก่อนคือเลือกคู่ครองให้ดีเลือกคู่ครองให้ถูกเอาคนที่มีศาสนาคนจะแต่งงานกันต้องศาสนาเดียวกันนะยืนกับคนละฝั่งจะแต่งงานกันยังไงล่ะอีกคนนึงไหว้อะไรก็ไม่รู้อีกคนนึงก็นมาดอยู่เป็นประจำมันจะไปกันยังไงมันไปกันไม่ได้หรอกมันจะต้องทางเดียวกันไม่เราไปกับมันก็ต้องมากับเราเลือกเอาละกันถ้าเอาเขามาอยู่กับเราไม่ได้ก็ไปอยู่กับเขาเลยมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไงเราจะได้ชัดเจนไปเลยว่าใครเป็นใครแต่ว่าในเมื่อวันนี้เราเป็นมุสลิมเราอยู่ในหลักการของอัลเลาะห์เราจะต้องดูแลกันและกันนะครอบครัวของเราก็ต้องปกคบปกงมกันให้ดีนะแล้วก็พยายามสอนอิสลามเยอะๆนะอิสลามตอนนี้มันทำให้เราต้องคิดว่าอิสลามตอนนี้สำคัญมากเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะสบายๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ทุกคนก็ปฏิบัติตัวยิ่งสภาพครอบครัวทุกคนก็โอเคพ่อแม่ลูกอะไรนะลูกๆก็ให้เกียรติพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ในยามแก่ชราพ่อแม่ก็ดูแลลูกแต่โดยดีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงพอมันไม่ใช่ปุ๊บมันทำให้เราซึ่งเป็นมุสลิมต้องย้อนกลับมาว่าเรามีหลักการของเราอยู่แล้ววันนี้เอาหลักการมาใช้ให้เต็มที่เอาอิสลามมาสอนกับลูกหลานของเราให้เต็มที่ปลูกฝังเขาให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ศรัทธาเขาจะได้รู้บทบาทของเขาว่าในวัยเด็กเขาต้องทำอะไรในวัยรุ่นเขาต้องทำอะไรในวัยผู้ใหญ่เขาต้องทำอะไรและในวัยชราเขาต้องทำอะไรเพราะนั้นเอาอิสลามให้กับเขาตั้งแต่ต้นๆเลยเราจะได้สบายใจไม่งั้นเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเอาเราไปฝากไว้บ้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางแคใช่ไหมอย่างนี้มีหลายที่แล้วไม่ใช่บางแคอย่างเดียวแล้วใช่ไหมมันจะเอาเราไปฝากไว้ที่นั่นเอาอะไรเพราะอะไรไม่ใช่หน้าที่ฉันจะต้องมาเลี้ยงอะไรคนแก่สองคนนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ฉันใช่ไหมคนเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ได้นะมันไม่น่าเป็นคนเนี่ยนะใช่ไหมอันนี้แรงไปปะไม่เพราะมันไอ้นี่ไปอ่ะมันอะไรล่ะบุญคุณไม่มีกันเลยอ่ะใช่ไหมในเรื่องของความรู้สึกบุญคุณก็มีแต่ในเรื่องของศาสนานี่คือโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอันนี้ลูกหลานทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีได้แต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันเป็นตัวแปรนึงที่ทำให้อีหม่านของคนมันอ่อนแอทำให้เป็นสาเหตุทำให้อีหม่านอ่อนแออันนี้ประการที่สองประการที่สามที่เราอ่อนแออีหม่านอ่อนแอเพราะอะไรเพราะชัยฏอนมันครอบงำชัยฏอนมันโจทย์เราอยู่แล้วเนี่ยมันก็หาโอกาสหาทางมาเล่นเราตลอดอยู่แล้วถ้าเราเผลอมาอะไรเนี่ยเสร็จมันโดยเราส่วนใหญ่แล้วก็เผลอซะด้วยนะเอาง่ายๆว่าหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยชัยฏอนเข้ามามีบทบาททั้งหมดแล้วครับเอาเรื่องนมาดอีกเหมือนกันนมาดตรงเวลาทุกครั้งไหมแม้บางทีมันก็มีเหตุเนี่ยทั้งที่มันเป็นเหตุผลนั่นแหละแต่บางทีมันเป็นเหตุผลซึ่งมันไม่น่าจะเอามาเป็นเหตุผลไงว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรละหมาดก่อนสักก็จบแล้วนะเพราะอะไรเพราะทำตามหน้าที่ของเราแต่ชัยฏอนมันก็พยายามหาเหตุผลมาให้เราอยู่ด้วยอ่ะ
ว่าเฮ้ยเราเดี๋ยวก่อนนะเสื้อผ้ายังไม่พร้อมมั่งสถานที่ยังไม่พร้อมเดี๋ยวอีกสักพักนะนู่นนี่นั่นสารพัดเหตุผลที่มันจะเสี่ยมเข้ามาในสมองเราแล้วเราก็ปล่อยตามมันสุดท้ายเราก็เรื่อยอย่างละหมาดบ่ายเวลาเยอะใช่ไหมละหมาดบ่ายเวลาเยอะ3 โมงครึ่งกว่าจะหมดไปทีเดินขึ้นเดินลงอยู่บนบ้านเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทำนู่นทำนี่ไปดูทีเอ้า3:25ไปแล้วอีกประมาณ10 นาทีจะหมดเท่านั้นแหละเพิ่งจะเริ่มอ่านละหมาดมาละหมาดบ่ายก่อนเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่โอกาสที่ชัยฏอนมันจะเล่นเราเนี่ยมีเยอะทีนี้ถ้าหากว่ามันมีบทบาทกับเราอยู่บ่อยๆละหมาดก็ล่าช้ากินของก็เลื่อยเปื่อยไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าฮาลาลฮารามอะไรไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นชุบะฮัตอยู่ล่ำไปเนี่ยแปลว่าชัยฏอนมันก็จะครอบงำเราไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะอีหม่านก็อ่อนเพราะอีหม่านอ่อนเนี่ยฮุกกลมของอัลเลาะห์มันจะเป็นเรื่องเล็กละคนถ้าอีหม่านอ่อนฮุกกลมของอัลเลาะห์เฮ้ยฮุกกลมของอัลเลาะห์เป็นไงเรื่องเล็กเพราะอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรไงเนี่ยชัยฏอนมันครอบงำแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนั้นอันนั้นคือสาเหตุ3ประการหลักๆนะสรุปสาเหตุครับอีหม่านอ่อนสาเหตุที่เราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อีหม่านอ่อน2ทำตามนับซูและทำในสิ่งที่ชุบฮัต3ชัยฏอนครอบงำอ้าวทีนี้มาดูผลบ้างเวลาทำแบบนี้แล้วผลเป็นยังไงผลมันก็มีแน่นอนถามว่าเราทำอะไรสักอย่างมันต้องมีผลลัพธ์ตามมาถ้าเราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เวลาอีหม่านอ่อนผลที่ตามมาเป็นยังไงอ่ะข้อที่1เลยอ่ะผลที่ตามมาจะมีอยู่2แบบผลต่อตัวเราเองกับผลต่อสังคมเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวไอ้สิ่งที่เราทำนอกจากเป็นผลกระทบกับเรามันก็จะต้องเป็นผลกระทบกับใครด้วยกับสังคมโดยรวมด้วยนะครับต่อตนเองก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ตายด้านเราจะผมบอกไอ้คำว่ามีจิตใจที่ตายด้านก็แปลว่าเราจะมองเรื่องที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสบายๆเรื่อยๆสะดวกก็ทำไม่สะดวกก็ไว้ก่อนแต่สังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอะไรนะเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงก็จะบอกว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เดี๋ยวก่อนตอนนี้หรือบางทีก็บอกว่าเฮ้ยไม่ละหมาดเด้อตอนนี้ยังไม่ค่อยสบายใจมันจะมีข้ออ้างอะไรบ้าบอไปเรื่อยอะนะมันก็กลายเป็นว่าเวลาอีหม่านอ่อนแล้วไอ้ความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะคือมันจะผิดเพี้ยนไปหมดจิตใจตายด้านแล้วก็ความละอายก็จะหมดไปกับจากจิตใจของเราจะทำอะไรก็ทำแบบสบายๆไม่ต้องสนใจไงไม่แคร์สื่อแล้วตอนนี้ทิ้งละหมาดได้ดื่มเหล้าได้ดื่มน้ำอะไรได้เนี่ยน้ำกระท่อมได้เอาชื่อเลยไม่เป็นไรนะมันขายเกินแล้วมันถูกกฎหมายแล้วไม่เป็นไรหรอกพูดได้นะมันถูกกฎหมายแล้วพูดได้นะดื่มน้ำกระท่อมได้ไม่แคร์สื่อด้วยนะมันถูกหมดแล้วครับทำไมถูกมันถูกจับไปหมดแล้วแหละตอนนี้มันถูกกฎหมายแล้วแต่มันถูกกฎหมายอย่าลืมนะว่าไอ้สิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นฮาลาลนะแยกกันนะฮุกกลมของอัลเลาะห์ยังเป็นฮุกกลมอยู่วันยังค่ำนะอันใดก็ตามที่ศาสนาบอกว่ามันฮารามด้วยกับเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราจะหาเหตุผลอื่นไปหักล้างไม่ได้ไม่ใช่ยุคสมัยเปลี่ยนความคิดของคนเปลี่ยนยิ่งระบบประชาธิปไตยด้วยไงเราก็ต้องบอกว่าอะไรคนส่วนมากบอกไอ้นี่ถูกในเมื่อมันขัดต่อฮุกกลมของอัลเลาะห์ประชาธิปไตยแบบนี้ต้องเขี่ยทิ้งครับใช้งานอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์เหมือนการวันนี้เนี่ยหลายเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังวางเอาไว้เป็นกติกาว่ามันฮารามเราก็ยังต้องถือว่ามันฮารามไอ้ส่วนใครจะฝ่าฝืนอันนั้นยอมรับเอาเองว่าเราฝ่าฝืนอย่าไปบอกว่ามันฮาลาลก็อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้กลมของอัลเลาะห์ไปเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับรับสินบนอะไรกันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตีกันอยู่นะเอาเงินรับสินบนได้อะไรได้อะไรเนี่ยถามว่ามีคนพูดอยู่แต่ว่าผมยังไม่เห็นไอ้ตัวคลิปนั่นนะแต่มีคนเขาพูดว่ามีพี่น้องเราบางคนบอกว่าได้ไม่รู้เขาบอกเป็นค่าจ้างฮะก็ค่าจ้างไงค่าจ้างให้เราไปเลือกกันวันโดดคือเขาไม่ให้เราไปไหมล่ะถ้าไม่ให้เราจะเลือกเขาไหมนั่นแหละติดสินบนไงนั้นหะดีษนบีจะชัดเจนใครก็ตามทั้งไอ้คนให้ทั้งไอ้คนรับทั้งไอ้สื่อต่างๆที่พาไปอ่ะโดนกันทั้งหมดนั่นแหละเวลาอย่าลืมนะว่าเวลาอัลเลาะห์ลงโทษอัลเลาะห์ลงโทษทั้งขบวนการนะเหมือนเหล้าอ่ะคนกินเหล้าคนซื้อเหล้าไอ้คนถือเหล้าไอ้คนขายเหล้าทั้งหมดอ่ะที่เกี่ยวกับเหล้าอ่ะไอ้คนนั่งร่วมวงก็โดนหมดอ่ะโดนทั้งหมดเลยดีอย่างเงี้ยผมว่าดีเหมารวมไปเลยทีเดียวเราจะได้นั่นเราจะได้ระวังว่าไอ้ของที่มันขัดต่อหลักการศาสนาเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีเอี่ยวกับมัน
ทำไมฮะก็เรื่องของเขาสิก็เรื่องของเขาอันนั้นเรื่องของเขาอันนั้นก็ต้องเรื่องของเขาอีกแล้วแหละเพราะจริงๆแล้วเราถามว่ามันถูกไหมก็ต้องบอกว่าไม่ถูกไงถ้าถามว่าถูกไหมก็ต้องบอกว่าไม่ถูกแต่ทีนี้ว่าจะปกป้องตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นอ่ะมันเคยมีคนพูดแบบนี้แล้วว่าลักษณะว่าถ้ามีคนมาซื้อก็ให้พนักงานคนอื่นเขาไปขายสิแต่ก็แล้วแต่มันจะได้สักกี่ครั้งผมอันนี้ก็เหมือนกับทำงานธนาคารน่ะใช่ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะโอเคแหละเมื่อก่อนเรายังมีข้อมูลน้อยเดี๋ยวนี้เรามีข้อมูลมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วจะถ้าจะมาถามตัวครูไม่ต้องถามผมแนะนำไม่ต้องถามถ้าเรื่องนี้ไม่ต้องถามแล้วเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าได้หรือไม่ได้ล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปป้องกันตัวเราเองถ้าวันนี้ใครแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอยู่ปุ๊บเนี่ยคือไอคนที่ทำอยู่แล้วก็ต้องมีเจตนาว่าเราจะออกละเราจะไปหางานอื่นทำขอร้องให้เมตตาเราหาทางออกให้กับเราด้วยส่วนไอคนที่ยังไม่ได้ทำอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ต้องเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วไอคนที่เขาทำมาก่อนแล้วบางทีเขามีความจำเป็นแล้วก็เข้าใจนะยิ่งบางคนเขาทำมาเขามีหนี้มีสินมีอะไรต่ออะไรแต่ว่าเจตนาต้องชัดเจนว่าเขาต้องรู้ว่านั้นผิดแล้วก็ต้องพยายามขอดุอาต่อเราว่าขอให้ฉันเนี่ยรอดพ้นจากไอหนทางแบบนี้นำทางขอให้รอดนำทางเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าทุกการงานของเราอัลเลาะห์สอบสวนทั้งหมดครับอะไรก็ตามเราก็ต้องรับผิดชอบมันจะมาโยนบอกว่ามันเป็นความจำเป็นจะไปอ้างอะไรกับอัลเลาะห์ล่ะครับเขาบอกมาหมดแล้วว่าอันนี้ได้กับอันนี้ไม่ได้ฮาลาลชัดเจนฮารามชัดเจนมันไม่ต้องและไม่ต้องอ้างอะไรทั้งสิ้นมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเราแล้วในดุนยานี่เราต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ในวันกิยามะอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนตามนั้นแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์มาอะไรนะจะมาโต้แย้งแต่คือไม่มีโอกาสโต้แย้งแล้วเพราะหลักฐานมันชัดเจนทั้งหมดแล้วครับหลักฐานมันชัดเจนทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราก็เลยต้องพยายามระมัดระวังประคับประคองตัวเราเองว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ผลร้ายมีเยอะแยะเลยนะผลต่อตัวเองจิตใจตายด้านความละอายหมดไปนะครับแล้วก็ถูกลงโทษในดุนยานี่ก็โดนนะลองไปดูในอดีตบรรดาผู้คนที่อยู่กับท่านนบีทั้งหลายอ่ะเขาถูกลงโทษนะถูกลงโทษมาแล้วนะเพราะเขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือส่วนตัวก็โดนไอ้ส่วนรวมมันก็โดนด้วยเพราะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละดีนะซอลามูมิงกุมคอซอให้ระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับผู้ปฏิเสธแต่เพียงลำพังแปลว่าการลงโทษเวลาเกิดมันเกิดกับคนดีด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคนดีเนี่ยไม่เคยแยแสไม่เคยสนใจโลกเลยไม่แคร์สื่อเหมือนกันนะใครจะทำอะไรก็ทำไปใครจะทิ้งละหมาดก็ว่าไปใครจะนินทากันก็ว่าไปใครจะด่ากันก็ว่าไปคือไม่สนใจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เคยเตือนไม่เคยแนะนำไม่เคยบอกกล่าวหรือแม้กระทั่งไม่เคยเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นความผิดบทลงโทษต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมามันจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นด้วยเพราะนั้นถึงบอกว่าการลงโทษเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ส่งมามันจึงโดนกับคนที่หลากหลายทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่แล้วเวลาโดนเนี่ยบางทีมันอาจจะน้อยหรืออาจจะไม่โดนก็ได้เพราะเราทำหน้าที่ของเราแล้วแต่ถ้าเราเพิกเฉยเมื่อไหร่มีสิทธิ์เหมารวมครับเหมารวมเลยเพราะนั้น อีกประการนึงเนี่ยที่มันจะเป็นผลเกิดขึ้นกับตัวของเราก็คือเรื่องของบททดสอบเวลาเราทำอะไรผิดสังเกตดูไหมเวลาเราทำอะไรก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์มันจะมีบาละเล็กๆมาสะกิดเตือนเราเพื่อให้เราได้สำนึกให้ได้ว่าเรากำลังฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นวิธีคิดจึงมีแบบนี้ว่าถ้าสมมุติอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบททดสอบให้เรานึกให้ดีว่าเรามีอะไรผิดพลาดกับอัลเลาะห์หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าอัลเลาะห์กำลังเตือนเราด้วยกับบททดสอบเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรายังดื้อเรายังไม่สนใจไม่แน่จากเล็กน้อยมันจะกลายเป็นของใหญ่ประเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวแพ็คเกจใหญ่มันจะมาเดี๋ยวพอรอใหญ่มันจะมาเพราะนั้นให้เราได้ตระหนักเพราะนั้นความคิดหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามต้องนึกว่าเราบกพร่องอะไรหรือเปล่าตรวจสอบตัวเราเองอะไรก็ตามที่เราบกพร่องจะได้แก้ไขเพราะอัลเลาะห์ให้โอกาสอยู่ไงเรายังมีชีวิตอยู่เรายังอยู่ในดุนยานี้แปลว่าโอกาสมันยังมีอยู่แล้วยังไงก็จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีกประการก็คือว่าผลที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก็คือว่าเราก็จะเป็นคนที่เค้าเรียกเป็นคนที่อคติเขาเรียกคิดอะไรนะเป็นคนที่คิดร้ายกับคนรอบข้างอ่ะเป็นคนที่อะไรก็สาวว่าไอ้นี่เขาอะไรนะ
อันนี้เขามีเจตนาไม่ดีกับเราไอ้นี่คิดไม่ดีกับเราคือกลายเป็นคนที่คิดลบมันจะมีคิดบวกคิดลบใช่ไหมกลายเป็นคนคิดลบไปหมดเลยเพราะนั้นคนที่อีหม่านอ่อนผลกระทบมันก็จะตามมากับตัวเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งต่างกันกับจริงๆแล้วศาสนาสอนให้เราเนี่ยเป็นคนคิดบวกนะคำว่าคิดบวกหมายความว่าให้เราได้ให้อภัยกับคนที่ทำความผิดได้มองข้ามสิ่งที่เป็นความผิดเล็กน้อยนี่เขาเรียกคิดบวกแล้วเราจะสบายใจด้วยนะคนคิดบวกกับคนคิดลบมันต่างกันนะเอาไปเขาเปรียบเทียบน้ำหนึ่งแก้วน้ำหนึ่งแก้วที่มันถูกกินไปครึ่งแก้วมันจะเหลือครึ่งแก้วใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้คนที่มองโลกในแง่ร้ายคิดลบอ่ะมันจะมองโอ้โหหมดไปตั้งครึ่งแก้วแน่แต่คนคิดบวกเขาจะบอกไงยังเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วเห็นนะมันคิดต่างกันไงพอเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วสบายใจโอ้หมดไปตั้งครึ่งแก้วถามว่าใครมีความสุขกว่ากันไอ้สองคนเนี้ยไอ้คนคิดบวกมีความสุขกว่าเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีกับทุกคนและแม้กระทั่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอย่าไม่มองว่าไอการทดสอบที่อัลลอฮฺส่งมาเนี่ยอัลลอฮฺต้องการที่จะลงโทษเราไม่ให้มองว่าเป็นการเตือนเราเป็นการให้เราวัดอีหม่านของเราเพราะนั้นเราต้องคิดเขาเรียกคิดดีกับทุกคนคิดดีกับอัลลอฮฺไล่เลียงมาและกระทั่งคิดดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คิดบวกคิดบวกคิดบวกจะได้ไม่เครียดถ้าคิดลบนี่เครียดโอ้ไอนี่ให้มันมองหน้าเราสงสัยมันต้องนึกอะไรในใจแน่เลยมันสงสัยมันด่าเราแน่เลยเพราะโอ้เราจำได้ว่ามันเป็นโจทย์กับเราเงี้ยโอ้เป็นไงพอไปเจอไอ้คนนี้ก็ไอ้คนนี้ก็โอ้โหไอ้นี่โอ้ไอ้นี่โจทย์เก่าเรา สรุปแล้วไม่มีความสุขเลยใช่ไหมคล้ายๆกับคนที่เขาบอกว่าอะไรนะไปที่ไหนฉันน่ะเบื่อจริงๆเลยเขายกตัวอย่างก็บอกโอ้ฉันน่ะเบื่อจริงๆเลยไปที่โรงเรียนมีแต่เรื่องเมื่อวานฉันทะเลาะกับนักเรียนเมื่อวานซืนฉันอะไรนะรปภยามทะเลาะกับฉันวันนี้ครูกับฉันทะเลาะกันสรุปแล้วเนี่ยในการมีเรื่องเนี่ยมีใครตลอดเลยมีฉันตลอดเลยฮะมาคือไอ้ห้ามก็ว่าไปไอ้กฎก็ว่าไปแต่มนุษย์เนี่ยฮะยังไงมันก็มีบ้างอะไรบ้างเพียงแต่ว่าใครต้องสอบบัตรกันให้เยอะอะไรก็ว่าไปอันนี้ยกตัวอย่างว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ดีเราเป็นคนคิดลบเนี่ยอยู่กับใครเขาไม่ได้หรอกครับอยู่กับใครเขาไม่ได้อยู่กับตัวเองจะได้หรือเปล่าหรอกใช่ไหมล่ะเพราะมันก็จะคิดไปนู่นนี่นั่นเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราเป็นคนยังไงใจกว้างสอนให้เราเป็นคนใจร่มๆคิดสบายๆแล้วก็มองข้ามสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดของคนเพราะนั้นอันก่อนใช้คำว่าอะอริดอานินจาฮิดีนไงและจงผินหลังให้กับคนโง่เขลาทั้งหลายเพราะอย่าลืมว่าไอสิ่งที่เรารู้เขาไม่รู้ไงเราเข้าใจเขาไม่เข้าใจในเมื่อเราเข้าใจแล้วปรากฏว่าเขาทำสมมติว่าเขาพูดจาไม่ดีกับเราแล้วเราก็พูดจาไม่ดีกับเขากลับไปสรุปแล้วเนี่ยเรารู้หรือเราไม่รู้ทั้งนั้นเขาเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้เราก็ตอบโต้แบบเดียวกับที่เขาตอบเขาว่าเราก็แสดงว่าเขากับเราเท่ากันเลยทั้งนั้นเนี่ยแสดงว่ามีคนโง่สองคนตอนนี้ใช่ไหมล่ะเดิมทีมันมีคนโง่คนเดียวตอนนี้กลายเป็นคนโง่สองคนแล้วนี่ไงถึงบอกว่าสิ่งที่มันเป็นศาสนาเราก็เอามาใช้พอเรามีอีหม่านมันก็ประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างของเราแนวความคิดของเราการปฏิบัติตัวของเราอันนี้ผลกระทบต่อตัวเองผลกระทบต่อสังคมล่ะแน่นอนถ้าหากว่าเราคือคนในสังคมเนี่ยเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไอ้คนนี้ก็ฝ่าฝืนไม่ละหมาดไอ้คนนี้ก็กินเหล้าเมายาไอ้คนนี้ก็เล่นการพนันในมุกเก็บนี้หาคนดีไม่เจอเลยอะไรมาแน่นอนบารอมาแน่นอนครับอาซาบมาแน่นอนเพราะว่าที่อยู่กันมาเนี่ยไม่มีคนดีเลยถ้างั้นเอาไปซะล้างไปเลยหนึ่งทีมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนในอดีตไงเหมือนในอดีตที่ว่าเขาเตือนกันจนกระทั่งได้คนกลุ่มนึงมาที่ยอมรับการเตือนของนบีแล้วไอ้คุณที่เหลือแหละเราก็ล้างเลยแล้วก็มาต่อมาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคของเราคือยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วก็ด้วยกับเกียรติที่อัลเลาะห์ได้ให้กับนบีเนี่ยเรายังสบายกันอยู่ไงถามว่ามีคนฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มั้ยมีปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ท้าทายอัลเลาะห์มีแต่อัลเลาะห์ยังไม่เอาไงเพราะอะไรอ่ะเพราะด้วยกับความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้วันนี้คือประชาชาติยุคสุดท้ายเดี๋ยวไปคิดทีเดียวฉะนั้นเราก็เลยต้องตรวจสอบตัวเราเองซะก่อนคุณไหนคิดบัญชีตัวเราเองก่อนจะได้แก้ไขจะได้เปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ในมูเกมเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยอาซาบมาแน่นอนแล้วก็มันจะเป็นสาเหตุทำให้ริสกีถูกระงับถ้าเป็นภาพเมื่อก่อนริสกีที่มันจะมากับฝนเขาจะเห็นชัดถ้าฝนแรงเมื่อไหร่แสดงว่านั่นคือบททดสอบแล้วเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้ก็คือว่า
ถ้าหากว่าคนในตำบลคนในหมู่เก็มคนในหมู่บ้านเป็นคนที่มีอีมานเป็นคนที่ศรัทธาเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดประตูชั้นฟ้าและแผ่นดินให้ก็หมายความว่าริสกีต่างๆก็จะไหลมาเทมาเขาก็เปรียบเทียบเพราะว่าอย่าลืมว่าฝนเนี่ยจะเป็นภาพที่เห็นชัดยิ่งเกษตรกรเนี่ยถ้าเห็นฝนดีใจไหมล่ะดีใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตกแล้วเนี่ยต้นไม้มันก็ไอ้ต้นไม้อะไรต่างๆที่เขาปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็เจริญงอกงามแต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นความแห้งแล้งมันก็จะกลายเป็นการขาดทุนสำหรับเขาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบกับสังคมโดยรวมเอาละทีนี้มาดูวิธีแก้ไขบ้างวิธีแก้ไขอันที่หนึ่งเมื่อเราอีมานเมื่อเราฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สาเหตุฟังมาแล้วผลกระทบฟังมาแล้วทีนี้วิธีแก้ไขหนึ่งต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากอิตตะกุลลอฮ์น่ะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากเพราะเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าอิตตะกุลลอฮ์หรือยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยถูกกล่าวไว้ในหลายๆที่ในอัลกุรอานมากเลยทีเดียวนะในหลายๆองค์การในหลายอัลกุรอานเพื่อที่จะมาสำทับเตือนว่าเมื่อเรามีอีมานเราต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะแปลว่าถ้าอีหม่านแล้วต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าตักวาตักวาแปลว่าอะไรตักวาแปลว่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งและหยุดจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละตักวาง่ายๆอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรเราทำอัลลอฮ์ห้ามทำอะไรเราไม่ทำนั่นเขาเรียกตักวาใช้ให้นมาดถือศีลอดซอดาเกาะทำความดีนี่เขาเรียกตักวาอัลลอฮ์ห้ามเราห้ามเรื่องการเล่นการพนันห้ามเรื่องอะไรนะรับสินบนห้ามเรื่องกินของที่ฮารามเราไม่กินเนี่ยเขาเรียกตักวาเพราะนั้นตักวาคืออัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั้นข้อที่หนึ่งต้องมีตักวาข้อที่สองต้องปฏิบัติฟัรดูให้ครบและทำสุนัตให้เยอะทำฟัรดูให้ครบทำสุนัตให้เยอะนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้คือการหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองทำฟัรดูให้ครบฟัรดูทุกเรื่องนะไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวไอ้ฟัดดูละหมาดคือห้าเวลาฟัดดูอย่างอื่นมีไหมอ่ะมีฟัดดูของการถือศีลอดฟัดดูของการอ่านกุรอานฟัดดูของการจ่ายซะกาตนี่เป็นฟัดดูที่เราทำให้ครบเสร็จแล้วสุนัตทำให้เยอะแต่นี้ว่าเวลาพูดถึงฟัดดูกับสุนัตเราก็จะเข้าใจได้ง่ายก็คือในเรื่องของละหมาดเพราะมันจะเห็นชัดละหมาดห้าเวลาต้องให้ครบเสร็จแล้วสุนัตต้องใส่เข้าไปเยอะๆสุนัตรอวาติบมันมีของมันอยู่แล้ว12รอกะอะห์ใช่ไหมจำได้นะ12รอกะอะห์แต่มันมีสุนัตอย่างอื่นอีกล่ะก็ใส่ไปสิตะฮัจญุดได้ใช่ไหมดูฮาได้โอ้สองเวลานี่เอาง่ายๆว่าห้าเวลากับรอวาติบแล้วก็ดูฮากับตะฮัจญุดเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะกินแล้วไม่ไหวจะยืนแล้วใช่ไหมเพราะว่าอันนู้นเท่าไหร่นะ2 4 4 3 4รวมแล้วไม่เท่าไหร่นะ17ใช่ไหม2 4 4 3 4 17ไปบวกอีก12เท่าไหร่29แล้วนะแล้วไปบวกไปบวกดูฮาอีก4เท่าไหร่33ตะฮัจญุดอะตะฮัจญุดอีก11 33 34 44วันนึงเนี่ยถ้าทํา44เนี่ยไม่ไหวจะนั่นแล้วนะไม่ไหวจะพอใช่มั้ยเอาละแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ฟัรดูเนี่ยต้องครบแต่ซุนนะห์อันนี้เอาที่เราสะดวกเพราะซุนนะห์เขาไม่ได้บังคับไงแต่ว่าเราก็เลือกวันเอาเราทําให้มันเป็นกิจวัตรอาจจะจันทร์กับพฤหัสอย่างที่เราบอกใช่มั้ยคือเราใช้วิธีสลับก็ได้ใช่มั้ยสมมุติว่าเราละหมาดตะฮัจญุดเราจะตะฮัจญุดวันไหนดีล่ะก็ว่าไปอาจจะตะฮัจญุดวันจันทร์กับพฤหัสเพราะเราตื่นมากินข้าวโซโฮสไงใช่ไหมส่วนดูฮาเราอาจจะเป็นวันอังคารกับวันพุธอะไรก็ว่าไปคือให้มันสลับเราจะได้สบายใจไม่งั้น44เราก็ยืนกันแย่เหมือนกันนะเพราะนั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติซุนนะห์ฟัรดูให้ครบซุนนะห์ให้เยอะแล้วก็สนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นความดีและห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่ววะตะอาวะนูอะลันบิรริวัตักวาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวันอุดวานแปลว่าของดีต้องสนับสนุนกันแนะนำกันให้กำลังใจกันไอ้ของไม่ดีเป็นยังไงเตือนกันยับยั้งกันไม่ต้องไปมีส่วนร่วมแต่ต้องเตือนก่อนนะถ้าเตือนแล้วมันไม่ฟังอันนี้ก็ทางใครทางมันทางใครทางมันคือเราต้องเตือนก่อนนะไม่ใช่ทางใครทางมันเลยนะเพราะอย่าลืมเคยบอกไปแล้วนะวิธีการเตือนมี3อย่างด้วยมือถ้าทำได้ด้วยลิ้นถ้าทำได้ด้วยหัวใจต้องทำได้อันสุดท้ายนี่ต้องทำได้แล้วเพราะมันสุดท้ายแล้วแหละนะครับด้วยมือด้วยลิ้นด้วยหัวใจแล้วหลังจากนั้นก็ต่างใครทางมันแล้วกันนะครับมาอัสสลามเลยนะบ้านใครบ้านมันแล้วกันเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วแล้วก็ประการต่อมาครับยึดมั่นกับแบบอย่างของนบีที่เราเรียกว่าปฏิบัติตามซุนนะห์เพราะนั้น
ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะป้องกันเราไม่ให้เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ได้ยึดมั่นต่อหลักการของนบีแบบอย่างของนบีเราก็ต้องเรียนไงไอ้คําว่ายึดมั่นนั้นแปลว่าเราต้องเรียนแล้วเอามาปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วมาปฏิบัติอย่างนี้แหละครับไม่ใช่เรียนแล้วเก็บไว้เรียนแล้วเก็บไว้ไม่เอานะเรียนแล้วเอามาปฏิบัติเพราะว่านี่คือการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งซุนนะห์ของนบีมีหลากหลายนะเคยรู้สึกจะเคยพูดคุยกับทุกท่านไปแล้วอย่างเช่นซุนนะห์ในชีวิตประจำวันนบีสอนอะไรทำอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ลองเอามาปฏิบัติดูถ้าเราทำเป็นประจำเราก็จะกลายเป็นคนที่มันเหมือนกับมีเกราะป้องกันเนี่ยเมื่อชัยฏอนเข้ามายุ่งกับเราไม่ได้อีหม่านมันจะลดไหมล่ะไม่ลดหรอกอีหม่านมันต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นี่แล้วก็ประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายเตาบ้าตัวบ่อยๆเตาบ้าตัวบ่อยๆจากความผิดทั้งหลายอย่าลืมว่าเราผมเคยแนะนำไปแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะต้องสำรวจตัวเราหน่อยก่อนนอนก็ได้สำรวจว่าในตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเราจะเข้านอนเรามีอะไรบ้างที่มันเป็นข้อผิดพลาดเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์มั้ยถ้ามันมีเราก็ต้องทำไมหน่อยล่ะเราก็ว่ากันเป็นเรื่องๆไปขอเตาบ้าตัวสำนึกผิดแล้ววันพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าวันนี้วันนี้ทำความผิดอะไรไว้วันพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วนะปฏิบัติตัวให้ถือว่าทิ้งละหมาดล่าช้าเอาละเราไม่ได้ทิ้งละหมาดล่าช้ากับการละหมาดวันพรุ่งนี้ต้องไม่ล่าช้ากับการละหมาดเพราะเราเรียนรู้มาแล้วนี่ว่าการงานที่ดีที่สุดอินดัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัสซอลาตุลิวักติฮาหรืออัสซอลาตุอะลาอะลาวักติฮานั่นเองก็คือละหมาดให้ตรงเวลาละหมาดตอนต้นๆเวลาพอเราเรียนมาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติแล้วก็อินชาอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เรากลายเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งคนเวลามีอีหม่านที่เข้มแข็งเราก็จะไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็น่าจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเลยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์